ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์กับพูดดีของดอกไม้สดค่ะคุณจิตรินครับสวัสดีครับพี่หมีวันนี้ก็มาฟังเรื่องราวของวิมลกับวิบากกรรมของเธอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมทั้งคนที่บอกว่าเป็นใช้คำว่าข้าเก่าเต่าเลี้ยงเป็นคนทำงานที่อยู่กับพระยาอมรรัตน์มาตั้งแต่วิมลยังเล็กๆค่ะก็คืออยู่กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะแต่ตอนนี้ค่ะไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วจำได้ใช่ไหมคะตอนนี้เราข้าทาสบริวารทั้งหลายก็จะต้องแยกย้ายไปเส้นทางของตัวเองแล้วเพราะว่านายเนี่ยเลี้ยงไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวใช่ก็มีวิธีการจัดการมีวิธีการดูแลเพียงแต่ว่าวิมลไม่ได้ดูแลด้วยตัวเองเพราะเกินกำลังของผู้หญิงอายุประมาณ21อาชีพก็ไม่มีใช่ครับก็เลยต้องฝากฝังให้ข้าทาสบริวารทั้งหลายไปอยู่กับแต่ละบ้านแต่ละเรือนหรือว่าใครจะสมัครใจกลับบ้านกลับช่องกลับไปอยู่ต่างจังหวัดก็แล้วแต่วันนี้ก็จะได้มาพิสูจน์ถึงวิธีการจัดการวิธีการสื่อสารของวิมลค่ะว่าเธอเนี่ยจะจัดการจะพูดยังไงนะคะไอ้เรื่องของการพูดเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคุณจิตเรนยากมากนะคะก็เหมือนไล่ออกอะครับพูดยังไงให้ไม่เสียน้ำใจกันบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นนะคะได้เวลาแล้วนะคะกับการที่จะมาพิสูจน์การตัดสินใจการบริหารจัดการและการสื่อสารของวิมลค่ะเวลาที่วิมลกล่าวแก่มานพคือเวลาที่จะแถลงความจริงแก่เหล่าบริวารนั้นมาถึงเร็วกว่าที่วิมลคาดไว้มากทั้งนี้เป็นด้วยคนใช้คนหนึ่งลอบได้ยินคำที่วิมลและมานพปรารภกันเองนั่นเองแล้วก็นำไปโจทย์ในระหว่างคนใช้ด้วยกันเหตุฉะนั้นพอค่ำวิมลกลับจากเยี่ยมศพท่านบิดามาถึงบ้านก็พบนางสาวลำไยอายุ62ปีและนางเปลื้องอายุ71ปีนั่งคอยอยู่ตรงหน้าห้องรับประทานอาหารนางสาวลำไยตรงเข้ากอดขาวิมลร้องไห้และถามว่าแม่คุณเขาว่ากันว่าแม่จะไล่บ่าวไปจากบ้านหรือเจ้าคะนางเปลื้องเขียวหมากด้วยเหงือกเสียงดังแยบแยบเช็ดน้ำตาแล้วพึมพำเอาสับไม่ได้วิมลตะลึงอยู่กับที่ความรุ่มร้อนในใจเกือบจะเท่าเทียมกับเชิญศพท่านบิดาจากบ้านยืนนิ่งให้นางสาวลำไยกอดอยู่เป็นครู่จึงพูดออกได้ใครเป็นคนบอกล่ะจ๊ะเขาพูดกันดังนั้นเจ้าค่ะโถบ่าวได้ยินเขาแล้วจะเป็นลมตายเสียแล้วแม่ไม่เวทนาคนแก่คนเฒ่ามั่งหรือเจ้าคะโถบ่าวอยู่กับท่านเจ้าคุณใหญ่มาตั้งแต่คุณพ่อยังไม่เกิดอาบน้ำป้อนข้าวคุณพ่อของคุณมาด้วยซ้ำวิมลชักขาจากแขนแกโดยละม่อมเดินไปนั่งเก้าอี้แล้วจึงว่าไหนๆมาถามแล้วก็พูดกันเสียให้รู้เรื่องไปเรียกกันมาทุกคนไม่เว้นเลยมาให้หมดระหว่างที่รอคอยคนใช้อื่นๆวิมลอดเสียมิได้
ที่จะคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชราทั้งสองกับบุคคลในสกุลของหล่อนอันว่านางสาวลำไยนั้นเป็นลูกของนางนมของพระยาอมรรัตน์คำที่แกว่าได้อาบน้ำป้อนข้าวเจ้าขุนมานั้นเป็นความจริงวิมลยังจำได้ซึ่งการที่ท่านบิดาเคยห่วงใยในความทุกข์สุขแห่งแม่เฒ่าสองคนนี้เสมอทั้งนี้ก็เพราะท่านเจ้าขุนรำลึกถึงคุณค่าแห่งน้ำนมที่เลี้ยงตัวท่านมาเมื่อแม่นมสิ้นชีพไปเสียแล้วตั้งแต่ก่อนที่ท่านเจ้าคุณจะได้บวชท่านมิได้สนองคุณให้เต็มที่จึงเอาใจใส่ทำนุบำรุงลูกของแม่นมเป็นอันดีส่วนนางเปลื้องเคยเป็นต้นห้องของคุณหญิงมารดาพระยาอมรรัตน์แกเกิดในบ้านที่คุณหญิงเกิดแล้วก็ติดตามคุณหญิงเข้ามาอยู่ด้วยในบ้านท่านเจ้าคุณสามีแล้วก็ได้เป็นภรรยานายฉ่ำซึ่งอ่อนกว่าแก10ปีครึ่งและอยู่มาด้วยกันจนถึงทุกวันนี้มีธิดาชื่อฟื้นได้เป็นสาวใช้ของวิมลนายฉ่ำเป็นเด็กวิ่งเต้นรับใช้อยู่ในบ้านท่านบิดาของพระยาอมรรัตน์ก่อนภายหลังมาได้กับนางเปลื้องจึงเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นเป็นทนายของท่านเจ้าบ้านโดยตรงท่านเจ้าขุนอมรรัตน์เรียกนายฉ่ำว่าไอ้ตาช้ำเรียกนางเปลื้องว่าอีนางแม่เปลื้องและประวัติของคนทั้งสองนี้ที่วิมลจำได้ดีด้วยเจ้าคุณปรารภอยู่เสมอก็คืออีนางแม่เปลื้องช่างฟ้องเป็นที่หนึ่งไอ้ตาช้ำทำหัวพ่อแตกยังมีแผลเป็นอยู่จนเดี๋ยวนี้เลยโดยที่แกชอบยกคุณมงคลขึ้นวางบนบ่าแล้วก็พาวิ่งไปในที่ต่างๆในคราวที่จะสรรพยอกค่าเก่าของท่านท่านเจ้าคุณเคยพูดว่าเฮ้ยไอ้ตาช้ำถ้าเมียเองตายก่อนข้าจะยกพี่ลำไยให้เอาไหมวะแล้วพี่ลำไยก็ทำท่าขวยเขินอุ้ยอายสมกับที่เป็นนางสาวซึ่งวิมลเคยเห็นขันอยู่เสมอนึกถึงนายฉ่ำวิมลก็นึกขึ้นได้ด้วยว่าดวงตาของแกออกจากพิการจึงลุกขึ้นไปยืนที่เฉลียงริมตึกส่งเสียงสั่งออกไปว่านี่ใครช่วยจูงตาฉ่ำมาด้วยทางมันมืดเดี๋ยวแกจะหกล้มพูดถึงจูงก็นึกเลยไปถึงคนพิการอีกคนหนึ่งวิมลจึงสั่งอีกอ๋อนี่แม่หอมอีกคนหนึ่งอย่าย่องแย่งมาเลยแล้วเดี๋ยวฉันจะไปหาแกที่ห้องใครก็ได้ช่วยบอกต่อทีนางหอมคนนี้มิใช่ข้าเก่าดั้งเดิมทีเดียวเพิ่งจะได้มาเป็นแม่ครัวเมื่อสมัยที่ท่านเจ้าของบ้านมีบรรดาศักดิ์เป็นคุณพระนางหอมทำหน้าที่เป็นแม่ครัวอยู่ได้ 7-8 ปีก็เริ่มป่วยกระสอบกระแสะพระยาอมรรัตน์เป็นผู้ถือหลักดีใช้ไข้รักษาจึงใช้นางหอมไปบ้างรักษาโรคนางหอมไปบ้างแล้วโรคเหน็บชาของนางหอมก็กำเริบหนักถึงกับนางหอมเดินไม่ได้ถนัดท่านเจ้าขุนจึงปลดชลาเลี้ยงไว้ในบ้านให้อาหารน้ำไฟมากพลูตามสมควรนางหอมได้นางเผือกเป็นอุปถากความจริงนางเผือกนั้นชื่อขาวแต่โดยที่แกขาวเกินบุคคลในจำพวกของแกและผมก็เป็นสีน้ำตาลพระยาอมรรัตน์จึงเรียกแกว่าอีเผือกนางเผือกเข้ามาเป็นคนใช้ทีหลังนางหอมสัก3ปีทำหน้าที่ซักและรีดเมื่อนางเผือกอายุมากเข้าทำการซักฟอกไม่หมดจดและรีดเสื้อผ้าไม่สู้เรียบร้อยนายผู้หญิงจะให้ออกจากหน้าที่นางเผือกก็ร้องไห้วิงวอนขอทำการแก้ตัวใหม่
อ้างเหตุว่ามิรู้ที่จะไปเที่ยวหางานทำแห่งใดนายผู้หญิงใจไม่แข็งพอก็ดุด่าควรแก่โมโหแล้วก็ให้แกได้ทำหน้าที่ต่อไปครั้นแกทำได้อีกแล้วมิช้างานของแกก็บกพร่องอีกนายผู้หญิงเบื่อหน่ายเต็มทีแล้วแกก็ยังร้องขอความกรุณาท่านเจ้าคุณจึงสั่งให้ปลดชลาเป็นคนที่สองท่านว่ามันไม่ยอมไปใครจะหน้าด้าไล่มันบ่อยๆมันซักผ้าไม่ได้ก็ให้มันช่วยอีหอมตำน้ำพริกขูดมะพร้าวไปตามเรื่องลดเงินเดือนมันสักครึ่งหนึ่งค่าที่มันเป็นแต่เพียงลูกมือเขานางเผือกยอมรับหน้าที่ใหม่โดยชื่นตาเป็นผู้ช่วยนางหอมมิใช่แต่เพียงในการครัวแม้การส่วนตัวคือในคราวที่นางหอมป่วยนางเผือกก็ช่วยพยาบาลภายหลังเมื่อนางหอมทำไม่ได้แล้ววันหนึ่งท่านเจ้าขุนเดินผ่านหน้าเรือนคนใช้ได้เห็นนางเผือกฝนไพรทาให้นางหอมแล้วต่อมาได้เห็นนางเผือกนวดให้นางหอมอีกท่านก็ตัดสินออกมาดังๆว่าอินนี่ไม่เลวเอื้อเฟื้อเพื่อนบ้านเลี้ยงมันไว้เถอะดีมันก็แก่เท่าแล้วไม่มีทางไปใครเจ็บมันจะได้เป็นอุปถากโดยประการชนี้นางเผือกก็ได้อาหารน้ำไฟหมากพลูเหมือนกับนางหอมทุกประการบางครั้งบางคราวเจ้าคุณเคยมีบัญชาให้นางเผือกทำการนวดให้ท่านคราวใดนางเผือกนวดถูกใจมากท่านเจ้าคุณเคยยอว่ามึงนี่ถ้ายังสาวนะกูจะยกให้เป็นคุณนายเลยหรือมิฉะนั้นก็บอกว่าอีเผือกมึงมีผัวอีกก็ได้นะนวดดีๆอย่างนี้กูว่าผัวต้องหลงแล้วนางเผือกก็ไปคุยกับเพื่อนคนใช้แก่ๆด้วยกันและชื่นชมยินดีไปหลายเดือนความสุขกายของเขาเหล่านี้ขึ้นตรงต่อความกรุณาของพระยาอมรรัตน์ซึ่งเขาเชื่อมั่นว่าเต็มเปี่ยมอยู่ในใจท่านเสมอส่วนความสุขใจของเขาขึ้นต่ออารมณ์ของท่านซึ่งย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามวิสัยปุถุชนในยามที่เจ้าคุณพื้นเสียเขาได้ยินเสียงท่านดุผู้ใดใจของเขาก็ปั่นป่วนเร่าร้อนแม้ว่าท่านสงบเป็นปกติใจของเขาก็ราบรื่นเป็นสุขตามอัตภาพและในยามเช่นนี้ถึงแม้ว่าท่านจะได้พูดจาปราศัยหรือสรรพย่อเข้าสักคำหนึ่งเพียงคำเดียวเท่านั้นก็เท่ากับว่าท่านต่ออายุของเขาให้ยืนยาวขึ้นอีกราวสัก3เดือนเป็นอย่างน้อยความสุขกายก็ดีสุขใจก็ดีที่เขาจะเคยได้รับจากเจ้าคุณเมื่อเจ้าคุณล่วงลับไปแล้วเขาก็คงหวังที่จะได้รับจากวิมลแต่วิมลจะต้องเป็นผู้ทำลายความสงบใจของเขาโดยกะเกณฑ์ให้เขาโยกย้ายจากที่ที่เขาเคยอยู่มาแล้วคนละหลายปีคิดเช่นนี้แล้ววิมลให้อัดอั้นในอกเป็นอย่างยิ่งหล่อนจะใช้คำอย่างใดที่จะทำให้เขาเข้าใจหล่อนได้ให้เชื่อว่าหล่อนไม่ได้ทำการด้วยความเหี้ยมโหดใจดำต่อผู้เฒ่าผู้แก่ให้เขาเชื่อว่าหล่อนอาลัยเขาทุกคนทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เคยรับใช้ท่านบิดาของหล่อนเมื่อวิมลออกปากพูดผู้ชรานิ่งฟังหล่อนอยู่เกือบ5นาทีโดยไม่มีความเข้าใจว่าข้อความเหล่านั้นเกี่ยวแก่ตนอย่างไรจนวิมลสรุปความชี้ข้อสำคัญแก่เขาบอกให้เขาคนหนึ่งคนหนึ่งเลือกระหว่างภรรยาทั้งสองของเจ้าคุณคือคุณแสกับคุณวง
ขามีความสมัครใจจะอยู่ด้วยคุณไหนคุณนั้นก็จะรับเลี้ยงและอุปการะเขาจึงมีเสียงอุทานขึ้นต่างๆกันคำตอบของเขายังฟังเอาสับไม่ได้เป็นไปในทางปริเวทนาเสียมากเป็นธรรมดาของผู้เฒ่าทั่วไปย่อมเกลียดกลัวความเปลี่ยนแปลงทุกชนิดตั้งแต่เปลี่ยนขนบธรรมเนียมเปลี่ยนนายเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนงานเปลี่ยนแบบเครื่องแต่งตัวตลอดจนเปลี่ยนพระอารามที่ตนเคยประกอบการกุศลในวันธรรมสวนะเพราะความเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งความใหม่อันเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้จักไม่คุ้นเคยไม่เป็นกันเองไม่น่าไว้ใจประมาณ3ชั่วโมงต่อมาในขณะที่คุณแสกับวิมลนั่งสนทนากันอยู่ในห้องหนังสือทั้งสองได้ยินเสียงพูดกระโชกกระชากันเองแรกทีเดียวได้ยินแต่เพียงสำเนียงซึ่งชวนให้ตกใจเล็กน้อยแต่ภายหลังนั้นดังขึ้นจนฟังไม่ได้ถนัดทุกถ้อยคำร้องไห้ก็ร้องไปคนเดียวสิทำไมต้องกระทบนั่นกระแทกนี่นกหูไม่ใช่หรอก็ใครใช้เขามาฟังเราเขาอยู่ในห้องของเขาอ่ะบ้าก็เขานอนอยู่ในห้องเขาตัวไม่รู้จักเกรงใจมนุษย์ยังจะเถียงข้างๆคู่ๆอีกอุบะอวดดีเออาแล้วก็ขึ้นเสียงถือว่าคุณพ่อไม่อยู่แล้วก็อวดดีใหญ่เลยน้อยน้อยคุณพ่ออยู่นั่นแหละตัวจะโดนอยู่ๆก็ลุกขึ้นกระแทกโต๊ะกระแทกเก้าอี้เวลาดึกๆเป็นบ้าไปแล้วหรือไงฮะทะลึ่งแกสิไอ้บ้าเขากระแทกของเขาในห้องของเขาก็จะเป็นเจ้าคุณแสผู้นิ่งฟังอยู่เงยหน้าขึ้นมองดูวิมลแล้วถามว่านั่นอะไรกันน่ะฮะดูเป็นเด็กเล็กๆอยู่นี่นาเขาเป็นอย่างนี้เสมอละค่ะเป็นบ่อยๆหรือไม่บ่อยนะค่ะแต่ก็บ่อยพอใช้แล้วเมื่อไหร่ถึงจะจบลูกไม่จบหรอกค่ะจนกว่าจะมีคนไปตัดสินแปลกใครเคยเป็นคนตัดสินฮะคุณพ่อค่ะแต่บางทีหนูก็เคยตัดสินให้ธรรมานพไม่โมโหจัดนะเอ้างั้นก็รีบไปจัดการเสียทีสิไม่เห็นหน้าสนุกตรงไหนเลยนี่แล้วคุณแสก็หัวเราะอย่างขำแกมรำคาญส่วนวิมลก็ลุกออกไปจากห้องคุณแสได้ยินเสียงสามเสียงแซงขึ้นพร้อมกันบ้างสองเสียงแข่งกันบ้างเสียงเดียวบ้างสลับเปลี่ยนกันอยู่ครู่ใหญ่แล้วก็เงียบลงวิมลก็กลับเข้ามาในห้องอีกใจชมคนที่ควรติหรือติคนที่ควรชมผู้นั้นชื่อว่าก่อความร้ายด้วยปากเพราะความร้ายนั้นเขาก็ไม่ได้ความสุขการเสียทรัพย์ในการพนันแม้จนสิ้นเนื้อประดาตัวนี้ไม่ร้ายเท่าไหร่นี่สิร้ายมากกว่าคือทำใจร้ายในท่านผู้บรรลุความดีทั้งหลายพี่ครับมีคนมาดูบ้านอีกแล้วมานพพูดพร้อมกับโยนกระเป๋าเครื่องเรียนลงบนชานเรือนดังปังเขาเพิ่งกลับจากโรงเรียนและพบกับผู้ที่ต้องการจะเช่าบ้านพอดีฝรั่งหรือไทยวิมลถามเงยหน้าขึ้นจากเสื้อที่หล่อนกำลังชุนอยู่ไ
ไทครับคราวนี้ไทมาลีผู้ซึ่งนั่งอยู่ข้างวิมลเอ่ยทำนายขึ้นก็เหลวอีกเท่านั้นล่ะก็มีคนคอยแช่งอย่างนี้ก็เหลวนะสิมานพตอบทันทีบ้าฉันช่างเหรอแต่คนไทยอ่ะขี้เหนียวเฮ้ยนี่แหละเขาว่าคนไม่รักชาติเห็นคนชาติอื่นดีกว่าชาติของตัวไปรับแขกเถอะไปเพราะน้องชายของพี่อย่ามัวขัดคอกันเลยเดี๋ยวนะกลับมาเนี่ยพี่จะให้กินขนมอร่อยๆพี่เตรียมเอาไว้ให้แล้ววิมลกล่าวพรางหยิบพวงกุญแจเสือกไปให้น้องราคาเดิมเหรอครับมานพถามในขณะที่กำลังกระโดดลงจากเรือนทางลูกกรงรู้สึกว่าจะดูเปล่าไม่เช่าเพราะไอ้รถที่เขานั่งมาน่ะแล้วมานพก็ออกวิ่งไปวิมลย้ายจากตึกใหญ่มาอยู่ที่เรือนคนใช้ได้9วันเข้าวันนี้ทั้งที่ยังหาตัวผู้เช่าตึกไม่ได้และทั้งที่การซ่อมแซมเรือนก็ยังไม่เสร็จบริบูรณ์ภายใน15วันหลังจากที่ได้ตกลงใจวิมลได้ระบายคนใช้ทั้งเก่าทั้งใหม่ออกจากบ้านจนครบตามที่กำหนดไว้โดยไม่คิดเสียดายเงินที่หล่อนจ่ายให้เขาเป็นพิเศษเปล่าๆคนละครึ่งเดือนโดยไม่ฟังเสียงออดอ้อนวิงวอนของคนแม่เฒ่าที่พยายามผัดผ่อนเพื่อให้การย้ายที่อยู่เนิ่นนานไปมากที่สุดที่จะมากได้และโดยไม่ฟังเสียงน้ำใจของตนเองที่ร่ำร้องด้วยความอาลัยในคุณแสเพียงใจขาดความยากทั้งกายและใจในการทำกิจที่กล่าวแล้วให้สำเร็จนั้นฝังแน่นอยู่ในจิตของวิมลอย่างที่หล่อนจะลืมได้โดยยากไหนจะต้องอดกลั้นต่อการบ่นพร่ำของผู้ชราไหนจะต้องอดทนต่อการคัดค้านอย่างรุนแรงของมาลีไหนจะต้องระงับความเร่าร้อนในใจตัวเองในคราวที่ดวงตามองดูตึกอันสง่างามแล้วจำภาพมาเปรียบเทียบกับเรือนอันเก่าและรกรุงรังไหนจะต้องทำใจเฉยต่อคำพูดซ้ำซากของผู้ที่เขาบอกว่าเขามีความหวังดีต่อหล่อนแต่ซึ่งหล่อนมองเห็นชัดว่าเขาไม่เข้าใจถึงความจำเป็นของหล่อนเลยนอกจากนี้บุคคลคนเดียวในโลกที่จะปลุกปลอบน้ำใจของวิมลให้ชุ่มชื่นขึ้นได้บ้างคือคุณสาบุคคลคนนี้หล่อนก็ต้องทำให้เธอไปเสียจากหล่อนในอาการคล้ายกับเสือกใสเพราะต้องการที่จะให้เรื่องราวที่หล่อนจำใจจำธรรมนั้นลุล่วงไปเสียโดยเร็วเมื่อวิมลทำการจัดสิ่งของลงในหีบหรือในรังเพื่อจะย้ายและขนแยกเครื่องอุปโภคออกเป็น3จำพวกคือจำพวกที่จะให้เช่าควบไปกับตัวตึกจำพวกที่จะต้องเก็บจำพวกที่จะต้องใช้นั้นไม่มีใครประมาณถึงความร้าวระบมใจของหล่อนให้ถูกว่ามากมายเพียงไหนสีหน้าของหล่อนซีดเผือดดวงตาของหล่อนแห้งผากริมฝีปากของหล่อนสั่นระริกแต่วิมลยังคงพูดยังคงยิ้มยังคงหัวเราะยังคงสั่งการด้วยเสียงอันแจ่มใสอาการลวงเหล่านี้ทำให้คนบางคนมีกำลังใจดีขึ้นแต่ก็มีคนที่ขัดเคืองเห็นไปว่าวิมลคิดถึงแต่ตัวและเมื่อตัวชอบที่จะอยู่อย่างไรเป็นอย่างไรก็กะเกณฑ์ให้ผู้อื่นเขาชอบอยู่ชอบเป็นอย่างนั้นด้วยถึงเวลาที่จัดเรือนใหม่วิมลต้องใช้ความคิดอย่างเพ่งเล็งเพื่อจะพลิกแปลงทำให้ห้องพอกับของด้วยและให้เป็นที่อยู่ซึ่งแม้จะไม่เป็นประเบียบงดงามก็พอมีให้เป็นที่รกด้วยจิตใจของหล่อนก็ถูกรบกวนให้วอกแวกไปบ่อยๆเพราะคำพูดของมาลีที่กล่าวซ้ำไม่หยุดว่าจะวางเข้าไปยังไงอ่ะจะพอที่ไหนอ่ะ
หรือจะนอนกันเท่าไหร่และในที่สุดมารีก็บอกว่าหืมราวกับรูหนูแขกเรือเข้ามาเจ้าที่ที่ไหนรับแขกเขาอ่ะเชิญเขานั่งบนหลังคาสิจะได้สมเกียรติยศวิมลนึกขอบใจน้องชายโดยไม่ทันรู้ตัวแต่ครั้นได้สติจึงพูดเรียบๆว่าก็เราเองเราจะต้องอยู่ที่นี่มีสำคัญกว่าการรับแขกหรือแขกที่เขามาเขามาหาเราตั้งหากล่ะเขาไม่ได้มาหาเรือนนี่นาถึงคราวจำเป็นก็ต้องอดทนหน่อยสิเธอมารีกัดริมฝีปากจนเกือบห่อเลือดคำตอบอันยืดยาวพร่านอยู่ในใจแต่ด้วยความที่เกรงกันเสียแล้วหล่อนก็ไม่กล้าที่จะกล่าวออกมาต่อหน้าพี่สาวและจะเป็นด้วยมาลีเชื่อมั่นเสียทีเดียวว่าที่อยู่ใหม่ของหล่อนนี้ไม่เหมาะแก่การรับแขกหรือจะเป็นด้วยเหตุอันใดก็ตามทุกคราวที่นายจรูนมาหาหล่อนทั้งหล่อนและเขาก็พากันไปนั่งที่ตึกใหญ่หรือมิฉะนั้นก็นั่งรถออกไปจากบ้านด้วยกันเสียงฝีเท้ามานพวิ่งกลับมาทำให้วิมลเงยหน้าขึ้นวางงานเป็นคำรบสองและถามออกไปทันทีเหลวตามเคยอะไรได้เด็กหนุ่มตอบแล้วหยุดยืนผ่อนลมหายใจมะรืนนี้เขาจะยกมาอยู่จริงๆหรือวิมลย้อนถามน้ำเสียงแสดงความดีใจจนเกือบไม่อาจเชื่ออะไรเร็วอย่างนั้นเทียวเขาจะให้ค่าเช่าเราเท่าไหร่ฮะเท่าที่เราบอกเลยไม่ต่อเลยสักสตางค์เดียวตายตายใครอะมานพเศรษฐีที่ไหนทำไมใจปั้มอย่างนั้นอาเสียหรือเปล่าน่าไม่บอกว่าเสียนี่นะชื่อเขาแล้วมานพก็ยื่นนามบัตรแผ่นหนึ่งให้พี่สาวพระยาพลวัตวิวิธการิเอชื่อไม่บอกเลยว่ากระทรวงไหนพระยาอะไรไม่มีบ้านอยู่ต้องเช่าเขาสมเป็นพระยาไม่มีตำแหน่งพวกเศรษฐีทางปากใต้หรืออะไรอย่างนั้นน่ะคุณพี่ลองทายสิครับว่าทำไมเขาถึงมาบ้านเราถูกก็ประกาศแจ้งความละเอียดละออก็ถูกละแต่ว่ามีคนพาเข้ามาคือนายจุ้ยของเรานั่นเองอย่างนั้นหรืออืมงั้นก็แปลว่านายจุ้ยได้งานทำใหม่แล้วสิตายดีใจแล้วแกเล่าอะไรว่ายังไงมั่งผมไม่มีเวลาได้พูดกับนายจุ้ยกี่คำเลยครับได้ถามแต่ว่าเป็นคนขับรถเจ้าคุณเหรอพูดพลางมานพก็ปีนลูกกรงขึ้นมาบนเรือนนั่งลงแล้วจึงพูดต่อไปให้คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ผมตั้งใจอย่างเด็ดขาดว่าจะใช้กุศโลบายหรือว่าอุบายหรือนโยบายทุกอย่างให้ตาคนนี้แกเช่าบ้านเราตามราคาอย่างต่ำที่สุดก็ขนาดกลางที่เรากะไว้ให้จงได้ก็ตัดสินใจจะพูดกับแกอย่างตรงไปตรงมาครับผมเล่าฐานะอันแท้จริงของเราให้แกฟังเพราะว่าจะให้แกเนี่ยเห็นอกจะได้ไม่ต่อนัดต่อแนงพอเล่าจบแล้วแกก็โหเราะแล้วบอกว่าแกเนี่ยรู้เรื่องเป็นเค้าๆมาก่อนแล้วแกน่ะตั้งใจมาแล้วว่าถ้าบ้านของเราเหมาะกับที่แกต้องการแกจะไม่ต่อค่าเช่าสักบาทเดียวรวมความแกตัวแกมานพน่ะเชื่อว่านายจุ้ยเป็นคนเล่าเรื่องของเราให้พญาคนนั้นฟังหรอผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะอ๋อแล้วยังมีอีกเขาบอกว่าที่จริงเนี่ยมีคนแนะให้ไปเช่าบ้านอีกบ้านนึงเขาไปดูแล้วดีพอๆกับบ้านนี้เลยแต่ว่าเขาสมัครใจจะเช่าบ้านนี้มากกว่าเพราะเหตุใดล่ะวิมลตั้งกระทู้มานพขยับไหล่
แล้วก็ตอบว่าไม่ทราบครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขานิยมน้ำใจของคุณพี่ได้กระมังเชอะทวงบุญคุณทางอ้อมเนี่ยไม่ว่าวิมลกล่าวเชื่อมั่นอย่างยิ่งและจริงจังว่าไม่มีบุคคลใดในโลกเว้นจากคุณแสที่จะเข้าใจในหน้าที่ของหล่อนดังที่หล่อนเองได้เข้าใจแล้วและบำเพ็ญอยู่แบบแขกหรือว่าเจ๊ขายของลดให้คุณเป็นพิเศษแต่ก็ช่างเขาเถอะว่าแต่เขาจะทำสัญญากี่ปีแล้วจะทำเมื่อไหร่มานพแลบลิ้นยาวแล้วก็พูดว่าแฮ้ผมไม่ได้ถามลืมสนิทเลยเห็นเขาดีมาก็อยากจะดีไปให้พอกับเขาเลยไม่ถามอะไรหมดเขาเองก็ดูห้องดูหับไม่ถี่ถ้วนเหมือนคนอื่นๆมองแล้วก็ผ่านไปแล้วก็บอกว่าพอใจแล้วจะรีบกลับไปบอกคุณหญิงไหนล่ะขนมที่เตรียมไว้ให้ผมอ่ะอยู่ในตู้ของหวานในครัววิมลตอบสีหน้าแสดงว่ายังใช้ความคิดครั้นแล้วก็จับเข็มชุนเสื้อต่อไปมานพเหยียดเท้ายาวไปข้างหนึ่งปลดดุมเสื้อทั้งห้าดุมเอหลังพิงลูกกรงแล้วอ้าปากตะโกนออกไปฟื้นแม่ฟื้นคุณพี่ฟื้นเจ้าขามาหยิบขนมในตู้ให้น้องทีวิมลเงยหน้าขึ้นจากเสื้ออีกยิ้มพลางกล่าวว่ามานพเราสัญญากันแล้วไงว่างานอะไรที่เราทำเองได้เราจะไม่กวนคนใช้มานพแลบลิ้นอีกคราวนี้แลบอยู่นานในที่สุดก็ถอนใจแล้วว่าแหมขี้เกียจลุกเหลือเกินเอ้ยเดี๋ยวเลยไม่ได้กินพี่จะหยิบให้วิมลพูดแล้วก็วางเสื้อลงทันทีแต่มานพตะครุบขาหล่อนไว้ตัวเขาเองก็ลุกขึ้นวิ่งปังๆเข้าไปในครัวทำเสียงกุกกัก 2-3 ครั้งแล้วก็วิ่งกลับออกมาพร้อมด้วยจานขนมกรวยเมื่อรับประทานกรวยที่2หมดไปแล้วมานพก็ปารภขึ้นว่าแหมฝีมือใครนะโอชาเซนี่กะไรแล้วรับประทานกรวยที่3ที่4แล้วก็ปารภดังนั้นอีกมาลีอ้าปากหาวก็หาวค้างด้วยนึกขันน้องชายวิมลยิ้มในหน้าภายหลังนึกสนุกจึงตอบเป็นคำกลอนให้สัมผัสกับประโยคที่มานพตั้งไว้ฝีมือแม่พร้อมหวานหอมมากไหมวายยาเอ้ยรู้อย่างนี้ไม่ยักชมคิดว่าพี่ทำเองซะอีกเอ๋แหมดูสิอายุที่ทำจังอย่างนี้คนทำก็เสียใจแย่นะสิชูเสียใจก็ช่างบะไรราวกับผมสวาดนั่นนี่เอ้ยเกลียดหน้าจะตายโธ่ไม่เอาหน้ามานพคนอยู่ด้วยกันต้องทำใจมีเมตตาต่อกันสิไม่อย่างนั้นจะเอาความสุขที่ไหนมาโอ้ไม่ไหวอ่ะลงไม่ชอบแล้วก็ผมเมตตาไม่ได้ไปนั้นขาดเลยวานคุณพี่เมตตาแทนผมด้วยก็แล้วกันพูดแล้วมานพก็หยิบขนมใส่ปากอีกมาลีจึงเอ่ยขึ้นว่าตัวเขาแล้วก็ไม่เมตตาแต่ขนมที่เขาทำเราชอบกินฮะต่างคนต่างก็ทำหน้าที่นาเดี๋ยวก่อนมานพพี่ขอพูดอะไรสักหน่อยแม่พร้อมเดี๋ยวนี้เป็นคนละคนกับแม่พร้อมเมื่ออยู่กับคุณพ่อแกควรจะยกโทษให้ความบ้าของแม่พร้อมที่แล้วมาเสียสักทีอย่าผูกใจเกลียดแกอีกเลยคิดเสียว่าเราอยู่ด้วยกันก็ต้องประนีประนอมกันซึ่งวิมลกล่าวเช่นนั้นหล่อนกล่าวตามความเป็นจริงและด้วยน้ำใสใจจริงของหล่อนด้วย
วิมลไม่เคยคาดมาตั้งแต่ก่อนว่านางพร้อมจะเป็นผู้ที่พูดกันง่ายดังที่ปรากฏในภายหลังเพียงแต่วิมลได้เจรจากับนางพร้อมเป็นใจความว่าหล่อนจะจ่ายค่าเช่านาล่วงหน้าให้แก่นางพร้อมก่อนที่ผู้เช่าจะนำเงินมาให้ตามกำหนดซึ่งจะถึงต่อต้นปีใหม่นางพร้อมก็เต็มใจรับรองและปฏิบัติตัวให้เป็นไปตามที่วิมลประสงค์ทุกประการแล้ววิมลจึงขอให้นางพร้อมอยู่กับลูกของนางในที่ที่วิมลอยู่บัดนี้และขอให้นางพร้อมรับหน้าที่ซื้อและทำอาหารประจำวันทั้งสองมื้อคือมื้อกลางวันและมื้อเย็นอาหารมื้อเช้าเป็นหน้าที่ของนางสาวฟื้นผู้ซึ่งจะต้องซักผ้ากวาดระเบียงเรือนและทำงานเป็ดตะเล็ดอีกเล็กน้อยส่วนการเลี้ยงดูเด็กหญิงแป๋วและเด็กชายออสวิมลจะทำเองกับมีเด็กหญิงบุญยิ่งน้องสาวของนางสาวฟื้นเป็นผู้ช่วยและเป็นเพื่อนเล่นกับเด็กทั้งสองด้วยดังได้กล่าวแล้วมาลียังไม่เคยได้ต้อนรับนายจรูนณที่อยู่ใหม่ของหล่อนเลยพอตกบ่ายราวๆ16นาฬิกาเศษมาลีก็ทำตัวให้สะสวยลงจากเรือนไปทางบริเวณตึกใหญ่นั่งเล่นที่บนหน้ามุกหรือตามริมสนามซึ่งยังมีเก้าอี้ตั้งอยู่ครบดังแต่ก่อนเพื่อคอยคู่รักฉะนั้นเย็นวันนี้มาลีแต่งตัวเสร็จก็เตรียมตัวออกจากที่อยู่พอพบกับวิมลผู้ซึ่งยืนตรวจดูทำเลที่จะปลูกต้นไม้อยู่ตรงริมเรือนพี่สาวมองเห็นน้องก็ถามเรื่อยๆว่าจะไปเดินเล่นที่บ้านโน้นหรือค่ะตาออสกับยายแป๋วไปแล้วเสียงวิ่งไล่กันออกลั่นได้ยินมาถึงพี่ฮ่าดีแล้วให้แกวิ่งเสียให้พอมีเวลาเหลืออีก2วันเท่านั้นก็จะไปวิ่งไม่ได้อีกแล้วมาลีกำลังจะก้าวล้างประตูรั้วซึ่งกั้นเขตบ้านใหญ่กับบ้านเล็กหล่อนหันกลับมาถามด้วยความสงสัยทำไมคะทำไมถึงว่ามีเวลาอีก2วันเท่านั้นก็มารืนนี้คนเขาจะมาอยู่เราจะปล่อยให้แกไปวิ่งยังไงได้เอก็บ้านของเราแท้ๆนี่คะกะอีวิ่งเล่นเดินเล่นตามสนามจะเป็นอะไรไปไม่ใช่ว่าขึ้นไปวิ่งบนบ้านเมื่อไหร่แล้วคะบ้านของเราแต่เราตกลงให้เขาเช่าตลอดเวลาที่เขาเช่าเราก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นเจ้าของบ้านเต็มที่สิจะให้น้องของเราไปเกะกะเขายังไงได้ฮึมาลีขมวดคิ้วนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามอย่างงั้นอย่างคุณพี่หรืออย่างพี่หรือเธอยิ่งไม่มีปัญหาเลยไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เราจะกระไรไปบ้านโน้นไม่อย่างนั้นพี่จะต้องกั้นรั้วให้เป็นเขตเขาเขตเราทำไมแหมอย่างนั้นเวลาคุณเวลาใครเข้ามาหาเราก็เชิญเข้ามาที่นี่ที่ไหนที่เราอยู่ได้คนที่มาหาเราก็ควรจะนั่งได้ถ้าเขาเห็นว่าเรายังมีเกียรติยศพอที่เขาจะเยี่ยมเยียนได้เขาก็ควรจะถือว่าบ้านที่เราอยู่ดีพอกับเกียรติยศของเขาความฉุนโกรธเกิดแก่มาลีอย่างแรงมิรู้จะทำต่อผู้พูดอย่างไรได้ก็ยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นกัดจนเส้นได้ที่ตรงมุมผ้าแยกออกจากกันเห็นกิริยาของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นดังนั้นวิมลก็มีอาการเลือดขึ้นหน้าเหมือนกันแต่ไม่แสดงกิริยาให้ผิดปกติเที่ยวเดินดูพื้นที่ต่อไปราว3ชั่วโมงภายหลังมาลีกลับจากบ้านใหญ่มาถึงที่อยู่ไม่มีร่องรอยแห่งความขุ่นใจให้เหลืออยู่ในสีหน้าตรงเข้าหาพี่สาวและพูดยังดีเนื้อดีใจคุณพี่คะคนที่เขาจะมาเช่าตึกเราอ่ะเขาเป็นพี่เขยของคุณจรูนค่ะ
อย่างนั้นหรือวิมลถามสีหน้าแสดงความประหลาดใจไม่น้อยค่ะยายของเมียเขาเป็นน้องของคุณตาคุณจรูนอ๋อห่างกันมากเธอบอกว่าพี่เขยพี่ก็ออกตกใจไม่เคยได้ยินว่าคุณหญิงบริหารมีลูกผู้หญิงเขามั่งมีค่ะมีบ้านเบอร์เรอร์อยู่ทางพาหุรัฐแต่เมียเขาเป็นวัณโรคหมอบอกว่าที่บ้านเก่าของเขาน่ะอากาศไม่ดีเพราะอย่างนั้นสิคะเขาถึงได้มาเช่าที่บ้านเราไงวิมลนึกถึงคำที่มานพบอกแกลอนในข้อที่เขาผู้ประสงค์จะเช่าบ้านได้เคยรู้เรื่องความเป็นไปของหล่อนบ้างแล้วออกนึกสงสัยว่านายจุ้ยเป็นผู้เสนอแก่เขาด้วยความหวังดีต่อนายเก่าหรือว่าผู้บอกจะไม่ใช่นายจุ้ยหากจะเป็นคนใดคนหนึ่งในหมู่ญาติของเขาเป็นผู้บอกถ้าดังนั้นความคิดเห็นของหล่อนที่วินิจฉัยคำพูดของเขาก็ถูกตรงอย่างไม่มีปัญหาที่ควรเคลือบแคลงต่อไปเขาก็คือบุคคลชนิดเดียวกับพ่อค้าแขกหรือจีนที่ตักตวงบุญคุณจากลูกค้าโดยไม่ละอายปากนั่นเองเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาตามกันต่อนะคะใน EP 14ค่ะว่าหลังจากที่รู้ข่าวดีเนาะว่ามีคนเช่าใหม่แต่ไม่แน่ใจว่าแพ็กเกจของผู้เช่าใหม่เนี่ยจะมาพร้อมกับการทวงบุญคุณตามหลังหรือเปล่านะคะเอาแต่น้อยก็เรื่องการเช่าบ้านแล้วก็รายได้เข้าบ้านก็เข้ามา1ช่องทางแล้วนะครับที่เหลือก็ต้องบริหารกันให้ดีสำเร็จไปได้เปราะหนึ่งนะคะอย่างน้อยก็ไม่ต้องแบบกระเม็ดกระแม่จนเกินไปในการที่จะหาเงินเอามาส่งให้วิพัฒน์ซึ่งเป็นพี่ชายของวิมลครับก็ต้องบอกว่าวิธีการจัดการของวิมลก็ไม่ธรรมดาทีเดียวนะคะหมายถึงว่าถ้าเป็นจริงเนาะก็ใช้ได้เลยทีเดียวและที่สำคัญที่คุณจิตรินต้องใจแข็งมากๆเลยใช่ไม่งั้นไม่สำเร็จยากอยู่เหมือนกันใช่ครับต้องยอมกัดฟันนะเนาะใช่ค่ะถ้าไม่ใช่วิธีนี้มันก็ไม่ได้แล้วแหละไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าต้องเกี่ยวข้องกับคนจำนวนไม่น้อยนะคะเกี่ยวข้องกับคนนี่สิ่งสำคัญก็คือในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเนาะความโศกเศร้าความผิดหวังอันนี้มันก็แบบเป็นสิ่งที่ทำร้ายจิตใจของคนที่ตัดสินใจก็ติดตามตอนต่อไปนะคะกับผู้ดีดอกไม้สดค่ะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาติดตามต่อได้ใหม่กับผู้ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง